บอกว่าครอบครัวหนุ่มกันเนี่ยนะคะไม่ปลื้มสาวมารีอันนี้เนี่ยกันนภัทรก็บอกว่าไม่จริงเพราะว่ามารีเองก็รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงเขาสนิทสนมกันดีนะคะอ่ะก็ดีแล้วนะคะที่ไม่ได้เป็นข่าวร้ายกับเลิกลากันนะคะทีนี้คุณผู้ชมยินดีกับความรักของคู่นี้กันไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่ายินดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะกับคู่รักมิ้นท์พรหมวุฒิแล้วก็พี่เบนซ์พรชิตาคู่นี้เนี่ยเราก็บอกว่าก่อนหน้านี้ยินดีกับท้องสามของเขาที่ได้ลูกชายสมใจมีลูกสาวของคนมาแล้วแรกก็อยากได้ลูกชายตั้งแต่แรกแต่ว่าสุดท้ายอาจใช้วิธีทำกิ๊กและการคนที่สามนะคะทีนี้ถึงแม้จะมีข่าวดีได้ลูกชายไปแล้วแต่มีเรื่องที่ทำให้ตกใจคุณผู้ชมเพราะเดือนที่ผ่านมาพี่เบนซ์มีอาการเลือดไหลออกมาเหมือนแบบไหลออกมาเหมือนถุงน้ำข้ามแตกแบบนั้นเลยนะคะคือหนักจนที่มิเกลเนี่ยต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลในการตรวจเลยค่ะคุณหมอเนี่ยมีการอัลตราซาวด์แล้วเห็นว่ามีเลือดที่ข้างในของลูกเนี่ยไหลออกมาคุณหมอก็วินิจฉัยนะคะแล้วบอกว่าโอเคนะตรวจเรียบร้อยน้องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หัวใจก็เต้นปกตินะคะซึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าวินาทีที่ตื่นเกือบมีการเลือดไหลหลายคนก็คิดแล้วว่าอุ๊ยเสียลูกหรือเปล่านะคะใจหายแล้วก็บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่สุดไปฟังความรู้สึกของทั้งคู่ค่ะตกใจครับตกใจมากแต่ว่ามันต้องฮึบเอาไว้แล้วก็ห้ามร้องไห้ให้เป็นเหตุผลตอนเขาเครียดยิ่งกว่าเราอีกอยู่ในท้องเขาก็เลยได้แต่แบบต้องมีแม่คือคุณหมอตรวจเสร็จเนี่ยมันเจอเลือดข้างในมดลูกคิดว่าน่าจะมีอยู่เดี๋ยวไปถามตอนแรกเขาคิดว่าคือเลือดมันออกเยอะมากลูกไม่ได้ขยับเป็นสภาวะของแท้งคุกคามมันเหมือนกับมันมีรอยฉีกของสายลบเหมือนเป็นแผลที่มือคือเราก็ให้กำลังใจตัวเองเขาต้องอยู่ละคุณหมอยังงงอยู่เลยนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้ฟันธงว่ามาจากสาเหตุอะไรแต่คือขอแค่ขอว่าตอนนี้ระวังทำทุกอย่างให้ช้าลงเข้าใจนะพี่บิ๊กบอกทำทุกอย่างให้ช้าลงพี่เบนซ์เนี่ยเขาเหมือนเป็นคนชอบทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวอ่ะแล้วบางทีแบบอาจจะลืมตัวอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละคุณหมอก็เลยเตือนมาแต่ทีนี้คุณชมมันมีวินาทีที่เขาบอกนะเขาเล่าให้ฟังเลยว่าวินาทีที่ตอนที่เป็นเลือดไหลออกมาเนี่ยนะคะน้องปริมเนี่ยเป็นคนเดียวที่เห็นแล้วก็วิ่งตามเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็รีบถามว่าน้องยังอยู่หรือเปล่านี่เด็กนะเด็กอะวิ่งไปแบบน้องอยู่หรือเปล่าน้องอยู่หรือเปล่าทำยังไงดีทำยังไงดีคือน้องรีบหาวิธีเลยค่ะกลัวคุณแม่ของน้องเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะคะนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรมากปลอดภัยคุณแม่คุณลูกขอส่งไปที่เป็นกำลังใจดีๆและการขอที่น้องแข็งแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางช่องวัน31ได้จัดขึ้นค่ะโดยเฉพาะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีงานแถลงข่าวเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยและนิวเจนทับบ้านเกิดค่ะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยไว้วางใจให้ช่องวัน31นะคะเป็นตัวแทนในการจัดทำโปรเจกต์พิเศษรายการเดลิตี้ค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำอาชีพเกษตรน่าสนใจมากเลยอ่ะดีมากนะคะไปพร้อมๆกับเหล่าคนบันเทิงด้วยนะไม่ว่าจะกันนภัทรตั้มวราวุธนะคะเต๋าภูศิลป์แล้วก็แบงค์สอนรามน้ำเพชรค่ะงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณสมคิดจาตุศิริทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมาเป็นประธานเปิดงานแบบยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็มีผู้บริหารของธกส.มาร่วมงานโดยมีคุณบอยตะกลเกียรติค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องวัน31เปิดใจว่ายินดีมากๆที่ช่องวัน31เป็นสื่อกลางในการสื่อสารโครงการนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ก่อนที่จะพูดถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะในรายการโทรทัศน์ที่หมอกับทางช่องวัน31นะครับจะเป็นเรียลิตี้นะครับเรียลิตี้ก็คือพูดมาในเจ็ดความมีไอเดียดีๆแต่ว่าเนี่ยผ่านภาษาต่างๆเนี่ยนะครับที่จะไปพัฒนาเกษตรที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยจะจับคู่กับดารานักร้องศิลปินต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมทางการเกษตรปฏิบัติจริงนะครับเรียนรู้กันจริงๆอยากให้ทุกคนตระหนักถึงสำคัญที่สุดประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวยังใช้ได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาตรงนี้ไปยังไงแล้วมันจะเป็นอาชีพที่มันดีนะคือเดียยังเคยคิดเลยอะว่าตัวเองแบบอยากแบบไปปลูกผักปลูกอะไรอยู่ต่างจังหวัดอะไร
วิววรรณรสนะคะที่แสดงให้คุณวันเพียง990 บาทเท่านั้นโคตรตอนนี้
ได้สตาร์เด็ดโคดที่2รวบรวมบทเพลงทองคำในอดีตในรูปแบบเพลงลิขสิทธิ์แท้ถึง 2,005 เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงสตรีมยุค80เพลงลูกทุ่งยอดนิยมหรือเพลงลูกทุ่งยอดฮิตใช้งานง่ายด้วยหนังสือรายชื่อเพลงและศิลปินสะดวกกว่ากับปุ่มกดและจอ LED ขนาดใหญ่ถูกใจวัยเก่ามาพร้อมระบบเสียงสเตอริโอเต็มอารมณ์เต็มความบันเทิงด้วยวิทยุ FM แปดใหญ่เต็มพลังสามารถฟังต่อเนื่องได้นานถึง6ชั่วโมงได้สตาร์ดิโกเล็ก2ได้สตาร์ดิโกทั้งสองนี้ประจุเต็มไว้สอนเป็นเต็มที่มีความเป็นธรรมมีความเนื้อร้องมีความเป็นรู้ชื่นว่าเป็นที่นักร้องเสียงเพลงดนตรีเสียงเพลงผมฟังดูแล้วครับก็เยี่ยมครับเสียงดีมากครับเรื่องเล่นเพลงได้สตาร์ดิโกเด็ก2ราคาปกติ 2,990 บาทพิเศษ80สายแรกเหลือเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้028179931โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2563ใช้ไม่ได้เลยนะครับในพักสีทองครับเป็นพลเมืองดีคนที่ถ่ายเล่นเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิด
เต็มไปหมดเลยพอจับมาได้เรียบร้อยปื๊ดเช่นกรณีนี้ได้เตาแก๊สพอได้เตาแก๊สตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่แรกนะครับเตาแก๊สเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณได้รับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำครัวตามที่เห็นกรอบเนี่ยแต่คุณต้องจ่ายภาษีครับค่าถูกรางวัล 3,500 บาทโดยที่เตาแก๊สนี่หลักร้อยเอาไปบวกกันทั้งหมดยังไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองมันเหมือนกับผมบอกว่าเดี๋ยวจัดนะซื้อสกินกระดาษผมไปราคา20บาทและในราคาปากกาผมในราคา5บาทและเดี๋ยวจับกระดาษได้กระดาษใบนี้จับกระดาษใบนี้คุณต้องจ่ายให้ผม5บาทคือมาอัพชาร์จราคาแบบชุ่มเวอร์วันอะไรต่างๆสร้างมาตรฐานอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับและเขาก็บอกผมว่าเขาอ่ะคนพลเมืองดีเนี่ยคือบ้านเนี่ยเป็นลูกค้าที่มาซื้อของเขาเขาขับมาพอดีจังหวะที่พอดีแล้วก็เห็นแล้วคนในบ้านกำลังจะเดินทางไปกดที่เขาเห็นเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็สอบถามคุณภาพสินค้าตามเห็นอย่างนี้เลยถามรายละเอียดถามไปหมดเลยแล้วพอถามวิธีการรับรางวัลผู้หญิงคนที่เป็นมิจฉาชีพตกใจกลัวแล้วแล้วบอกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาของคืนก็ได้ค่ะแล้วเขาก็รีบเอาของเนี่ยขึ้นรถก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าด้านหลังไม่มีแล้วก็ขับรถจากการตรวจสอบข้อมูลนี้ตอนนี้แก๊งเหล่านี้กระจายไปทั่วประเทศจริงๆแต่ว่าสำหรับแก๊งนี้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประจวบแล้วก็เพชรบุรีก็เลยยังจะเดินไปท่านจริงๆนะแล้วก็จะเลือกเท่าแก่บ้านเป็นลำพังอย่าไปหลงเชื่อคนเหล่านี้เด็ดขาดนะครับเนี่ยครับทางอีสานผมเคยเจอนะพี่แต่ที่ลพบุรีแถววัดโพลอยวัดชีแวะยังไม่เคยเจออ่ะลุกถือปืนออกมาเลยเหรอไปเลยพวกนี้เอาผิดแรงไม่ได้เลยครับผิดนิดเดียวต้องไปที่อื่นต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วจัดการเลยครับชอบไปตามบ้านที่มีเท่าแก่บ้านตามจังหวัดอีสานเยอะมากเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมใช่อีพวกวิชาชีพชอบหักแก๊ตามวัดสามวาสามหลอกลวงชาวบ้านพวกหลอกลวงต้องจับให้หมดจับมันขาดอย่าปล่อยไปให้มันหลอกลวงประชาชนคุณต้องฝากโทรศัพท์ไปหาพ่อเฒ่าพ่อแก่ที่บ้านหน่อยนะถ้าเจออะไรแบบนี้ต้องปฏิเสธหรอไม่มีอะไรได้มาเสียงนี้ดีกว่าเราต้องรู้ไว้นะอยู่ๆแบบว่าคุณมีโชคหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมันมาหลายรูปแบบมากแล้วจะมาหลอกเราตอนนี้มีโชคดีคนทำเป็นผู้ชายเลยถ้าเกิดว่าไอ้มิจฉาชีพเป็นผู้ชายร่างใหญ่สามสี่คนอย่างเงี้ยระวังกันนะครับไปกันต่อที่เรื่องของปมน้องดาวกันหน่อยนะฮะน้องดาวเป็นน้องชั้นม.6ที่ไปเที่ยวกับเพื่อนชายจากนั้นก็พบว่ากลายเป็นศพไปซะแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดตำรวจภูธรภาค7นั้นส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปเจอหลักฐานล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเป็นถุงยางอนามัยแล้ว1ใน3เพื่อนชายของน้องดาวออกมายอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กันนะฮะตำรวจนั้นเรียกกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนในวันเกิดเหตุเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วสอบยาวครับนานกว่า7ชั่วโมงด้วยกันก่อนจะปล่อยตัวทั้งหมดกลับบ้านแต่จากข้อมูลครับซึ่งเป็นคลิปเสียงเนี่ยพบว่า1ในกลุ่มวัยรุ่นนั้นออกมายอมรับว่าเมื่อวันเกิดเหตุนะดื่มเหล้าแล้วใช้ยาเสพติดอันนี้คือความเป็นจริงแต่ทั้งหมดนั้นยังให้การคลุมเครือนะครับจะต้องแยกสอบทีละคนจะต้องรีบข้อมูลแต่ละคนออกมาเอาให้ชัดเจนเบื้องต้นตำรวจก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับต้องรอผลชันสูตรร่างของน้องดาวอย่างละเอียดคนตำรวจตรีวรนันท์สุขเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรกาญจนบุรีเดี๋ยวเร่งติดตามความคืบหน้าก็ให้ชุดสืบสวนจังหวัดร่วมกับสภ.ท่าม่วงแล้วก็ชุดสืบภูธรภาค7นี่นะฮะเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดถุงยางอนามัยการใช้ยาเสพติดเอาลงละเอียดนะฮะว่ายาเสพติดชนิดไหนมีถุงยางอนามัยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่าข้อมูลจากการสอบปากคำพบว่า16มิถุนายนครับ2ทุ่มนะฮะนายภาคินจันเยี่ยมหรือว่าเต๋กับนายณัฐพงษ์อนุเครือหรือว่าทีเต๋กับทีขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนชัดเจนฮะก็ไต่ยอดหรือ6656กาญจนบุรีไปรับน้องเกรซกับน้องบีมที่บ้านโปร่งตารอดแล้วจากนั้นก็เลยไปบ้านน้องดาวที่บ้านตำบลกรอนโดแล้วนั่งดื่มสุราพร้อมกับนายพันธ์นักเรียนพร้อมกันที่บ้านอำเภอท่าม่วงที่กาญจนบุรีจากนั้นฮะเวลา 9:30 วันรุ่งขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือ2ทุ่ม 9:30 ของวันถัดมาคือ17มิถุนายนนายพัฒน์นั้นพาน้องดาวนะขี่มอเตอร์ไซค์ทะเบียนกาญจนบุรีไปที่บ้านของยายของนายพัฒน์แล้วจากนั้นก็นอนในบ้านต่อมาครับนายพัฒน์นั้นกลับไปนอนที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุจนกระทั่งวันต่อมาอีกคือเวลา6นาฬิกาของ18มิถุนายนครับในพัฒน์เห็นกับมันดาวที่บ้านกับบ้านน้องเขาเลือดคงแข็งแล้วไปจับดูที่เ
ว่ามีคนมานอนตายหน้าบ้านก็คือน้องดาวคนนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อไปยังสภ.ท่าม่วงคราวนี้ตำรวจมาพร้อมกับคุณหมอมาชันสูตรพลิกศพครับแล้วสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุคราวนี้ยึดหมดเลยรถยนต์ก็ยึดมอเตอร์ไซค์ก็ยึดนะฮะแล้วจากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีขวดเหล้ามีโต๊ะเก้าอี้มีเสื้อผ้ามีรองเท้าหมอนขวดน้ำเสื้อที่ใช้เช็ดเลือดผู้ตายชุดที่ผู้ตายสวมใส่อยู่เอาไปตรวจพิสูจน์คราวนี้พอส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพิสูจน์อยากจะตรวจอะไรมี3อย่างอย่างที่1คือสาเหตุการตายน้องเสียชีวิตเพราะอะไร2คือตรวจหายาเสพติดในร่างของน้องนั้นมียาเสพติดหรือสารเสพติดอะไรและ3คือต้องปล่อยการมีเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ผลถึงจะออกซึ่งตอนนี้เรารอผลกันอยู่ล่าสุดวันนี้ครับตำรวจเรียกสอบเพื่อนชาย3คนมาให้ปากคำคราวนี้ข้อมูลชัดเจนขึ้นเขาบอกว่าจุดที่น้องดาวเสียชีวิตนั้นคือภายในห้องนอนของบ้านของยายในพัทนะก่อนที่เขาจะพุ่งร่างน้องดาวเอาไปวางไว้ที่โซฟาไม้หน้าบ้านอันนี้มันตรงกับพฤติการแสดงว่ามีการเคลื่อนย้ายศพแล้วนะคราวนี้ความผิดมันทวีคูณแล้วคุณจากนั้นตำรวจเข้าตรวจค้นปรากฏเป็นชุดยางอนามัยครับในบ่อเกลือที่บ้านนะหลังจากเกิดเหตุไปเช็คสอบพอมีถุงยางปุ๊บไปเช็คสอบเด็กผู้ชายปรากฏว่า1ใน3คนยอมเปิดปากรับสารภาพว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายจริงๆแล้วอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วไปสอบข้อมูลของเพื่อนบ้านชื่อว่าคนดวงใจก็ยืนยันว่าน้องดาวเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาผู้กรณีตามข่าวเพราะคนคนนี้เขาเห็นว่ามีรถมารับน้องดาวออกไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครกันคือเข้ามาลาเคยเห็นแล้วนะแต่ที่พ่อเข้ามาเองไม่ใช่หรอกวันนี้เห็นกระดาษเองว่ามีรถเจ้งมารับว่าน้องดาวขึ้นรถเจ้งไปจะเป็นคนที่มารับเราไม่ได้เราเป็นใครถ้าผลจะชัดเจนคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดตัวผมอยากตัวการตัวยาตัวยาจะเด็กเป็นการได้ทำงานยากแล้วแหละขนาดที่จะคันเสียชีวิตเลยนะคะเอาไปดูข่าวนึงค่ะท่านผู้ชมไปที่พิจิตรนะคะเป็นคู่แม่ลูกค่ะแสบเหลือเกินนะคะก็คือว่าเอายานอนหลับเนี่ยผสมในเครื่องดื่มให้พระนะคะแล้วพระเนี่ยก็หลับไปแล้วก็ไปขโมยเงินพระค่ะนี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเผยให้เห็นนะคะคนร้าย2คนค่ะเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1เข้าไปทําทีจะถวายสังฆทานให้พระแต่สุดท้ายกลายเป็นไปวางยานอนหลับพระค่ะในน้ำดื่มแล้วก็เข้าไปขโมยเงินในกุฏิได้เงินไป 4-5 หมื่นบาทเหตุเกิดที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรแต่ว่าล่าสุดวันนี้ตำรวจสภ.ดงเจริญเนี่ยนำกำลังไปค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภอบางมูลมากบางมูลนาที่จังหวัดพิจิตรนั่นแหละค่ะแล้วก็จับกลุ่มตัวนะคะนางชยาพรสดป้อมอายุ40ปีกับนายสุรชัยพุกเปี่ยมอายุ23ปีทั้งสองคนเป็นแม่ลูกกันและได้ของกลางด้วยเงินสด 45,000 บาทสลากกินแบ่งรัฐบาล3ใบด้วยก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเสื้อผ้าและจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุทางด้านของแม่นะคะนางชยาพรเนี่ยบอกว่าตัวเองกับลูกชายมีอาการป่วยทางจิตเวชรักษาตัวที่โรงพยาบาลพิจิตรรับยากับทางโรงพยาบาลบางมูลนาก็เลยในฐานะเป็นแม่อยากเอาลูกชายเนี่ยไปรักษาแต่ไม่มีเงินก็เลยตัดสินใจตระเวน
ิ่มทราบนะครับค่ะดำเนินคดีต่อไปนะครับครับเราไปว่ากันต่อข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็มีอนาคตไกลนะครับแต่ว่าน้องนั้นไปพึ่งยาเสพติดครับก็เลยมีอาการหลอนแล้วก็ออกมาเผาบ้านเพื่อมาชดแม่ฮะไปไหนยังไงไปเอาไปเอาไปเอาไปนี่คือนาทีตำรวจสภ.โคกเข้าจับกลุ่มนายยศพลบุตรศรีนะฮะอายุเพียง25ปีเท่านั้นเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุเผาบ้านตัวเองครับเป็นการเกิดขึ้นในชุมชนบ้านวังยาวที่อำเภอโคกโคราชนะฮะพ่อประชดแม่ครับหลังจากที่แม่ได้ส่งเงินให้ใช้จนทำให้นางทองมีจันทร์รอบอายุ67ปีซึ่งเป็นยายที่มีการเนี่ยต้องหลบหนีไปอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเพราะอะไรเพราะคนพฤติกรรมกลางไม่ไหวนะแล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาจับหลานชายที่ก่อเหตุขณะที่หลานกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านนะฮะเบื้องต้นนายทศพลผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุเพราะว่าโมโหครับแม่เนี่ยไม่ยอมส่งเงินมาให้ใช้ก็เลยมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านตัวเองเพื่อชดใช้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.โคกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะส่วนทางด้านนางปทุมนรินทร์นอกอายุ43ปีซึ่งเป็นป้าของคนก่อเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าในอดีตย้อนกลับไปนายยศพลเป็นคนร่าเริงเป็นเด็กเรียนเก่งนะครับเคยได้รับรางวัลนักเรียนที่มีผลการดีผลการเรียนนั้นดีเด่นของโรงเรียนเมืองคมจนกระทั่งเรียนจบม.6 แล้วหลังจากนั้นพ่อแม่แยกทางกันยศพลณจุดนั้นเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วอันในชีวิตของตัวเองคือไปเสพยาส่วนแม่ของยศพลตอนนี้ทำงานที่ไต้หวันนะครับส่งเงินมาให้ลูกชายใช้ทุกเดือนเดือนหนึ่งประมาณ 10,000 บาทยศพลก็ใช้ชีวิตเสพเลยคราวนี้เพราะว่าได้เงินทุกเดือนได้เงินทุกเดือนมาเติมมาเติมมาเติมเรื่อยๆนะจนกระทั่งช่วงโควิดครับแม่ของยศพลนั้นมีปัญหาไม่ได้ส่งเงินมาให้ยศพลก็ไม่พอใจคุ้มครั่งคราวนี้ทุบทำลายข้าวของในบ้านแล้วแล้วท้ายที่สุดนะครับที่เห็นดำเป็นตอนตะโกยศพลตัดสินใจเผาบ้านก่อนจะหลบหนีไปอยู่กับยายที่บ้านปลายนาแต่ว่าถูกตำรวจจับได้ในท้ายที่สุดนะครับมาดูการจับยาเสพติดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยบุกไปจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าคาซ่อมรถเลยนะครับซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการไปสืบทราบแล้วก็ไปดูพฤติกรรมว่าเอ๊ะนายคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมการค้ายาบ้าแล้วก็ไปล่อไปสั่งซื้อทั้งหมด2เม็ดด้วยกันเวลาเบิ้มก็แสดงผลเข้าจับกลุ่มนะครับเองก็ต้องเล่นถนนทุ่งข้อบ้านโป่งนะครับด้านหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขายยาบ้าเนี่ยก็เลยไปสั่งยาบ้า2เม็ดเม็ดละ100บาทรวมเป็นเงิน200บาทครับเจ้าหน้าที่จับกลุ่มพ่อค้าครับชื่อว่านายสมมาตรใจกล้าหรือว่านายโชคอายุ45เป็นคนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวก็สารภาพครับว่าตัวเองนะเป็นมีอาชีพซื้อขายยาบ้าตัวเก่าไม่พอรายได้ไม่พอใช้ก็เป็นรู้จักเพื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ไปซื้อยาบ้ามาเม็ดละ20บาทเวลาที่ไปซื้อยาจากเพื่อนคนนี้ที่กาญจนบุรีขับกลับมาก็จะเอายามาขายซื้อมากลาง5เม็ด10เม็ดได้กำไรก็คือมาขายเม็ดละ100บาทนี่แหละขายได้แค่ครั้งละ5เม็ด10เม็ดเท่านั้นเองกระโดดข้อหาไปขายยาบ้าเนี่ยโดนโทษหนักเลยครับมาดูนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะที่ว่ามีคนขับรถแล้วก็ไปชนคุณผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์อยู่5เดือนเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยตอนนี้เนี่ยด้านของคนขับก็รู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครถูกจับได้แล้วเจ้าตัวเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะหนีแต่ว่าคนขับค่ะก็ไม่มีจะโดนญาตินะคะประชาชนค่ะทำไมไม่ใจร้อนเองเลย
้งครรภ์5เดือนแล้วก็ถูกรถเก๋งวอลโว่เนี่ยชนจนเสียชีวิตนะคะญาติๆก็ขอขึ้นนะคะก็คืออารมณ์แบบที่ท่านผู้ชมเห็นพากันตะโกนสาบแช่งแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประชาทัณฑ์นายกาวอินสาธรผู้ต้องหาซึ่งตำรวจกำลังนำตัวไปคุมขังเพื่อรอไปสั่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีดีว่าตำรวจเนี่ยควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ก็เลยไม่เกิดเหตุชุลมุนนะคะก่อนหน้านี้ค่ะนายกาวินสาธรผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับตำรวจสน.มีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะคะว่าวันเกิดเหตุไม่ได้เมาสุราแต่มืดก็เลยมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ประกอบกับยางรถเนี่ยระเบิดก็เลยทำให้เสียหลักไปชนผู้ตายโดยหลังจากชนแล้วตกใจมากเพราะรถไม่มีประกันไม่มีเอกสารและพ.ร.บ.ขาดเนี่ยตั้งแต่ปี60พูดง่ายๆตัวเองไม่มีอะไรเลยนะในแง่เอกสารที่ควรจะมีก็เลยบอกว่าไม่กล้าลงมาดูอาการของผู้ตายตัดสินใจขับต่อไปส่วนที่ไม่เข้ามามอบตัวตั้งแต่แรกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเองต้องการไปตั้งหลักแต่ไม่ได้คิดจะหลบหนีตอนนี้สำนึกผิดแล้วอยากกราบขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะขอโทษได้ไหมเราต้องไปนั่งไทยดีครับขอโทษเขาขอโทษจริงครับคือมันคือแม้เราตอนนี้ดื่มมาจริงครับไม่ได้ดื่มเพราะไม่ได้พอดียางมันไม่ดียางระเบิดครับยางล้อมันเก่ายางล้อมระเบิดก็ตกใจมากแย่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 ตำรวจเนี่ยก็เลยต้องเข้าไปห้ามทับและทำให้ตัวของนายธนายุทธเนี่ยถูกเปรียบเทียบปรับไป 1,000 บาทด้วยข้อหาทำลายร่างกายทางด้านของคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะนางรจนากรเดชะคำภูค่ะบอกว่าที่ผ่านมาพยายามห้ามลูกสาวไม่ให้ขี่รถจักรยานยนต์เพราะว่ากลัวเป็นอันตรายโดยคืนนั้นเนี่ยแม่บอกว่านอนไม่หลับเหมือนมีเรื่องกังวลในใจสักพักเพื่อนลูกสาวโทรมาบอกว่าลูกถูกรถชนให้ไปดูอาการที่โรงพยาบาลก็ยังพยายามจุดธูปอธิษฐานให้ลูกสาวเนี่ยรอดแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตสิ่งที่เสียใจมากก็คือหลานคนแรกค่ะที่อยู่ในท้องลูกสาวเสียชีวิตด้วยก็ยืนยันนะคะว่าไม่ให้อภัยกับผู้ต้องหาคนนี้เด็ดขาดเพราะไม่ยอมลงมาดูคนเจ็บค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนเนาะที่มาทำกับเราอย่างนี้แทนที่มันขับรถมาแล้วมันจอดดูลูกเราลูกเราคงไม่เป็นอย่างนี้มันดูแลเราไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนะใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ขับไปอย่างนี้ไงผู้หญิงคนเดียวด้วยแล้วเขาก็อยากเห็นหน้าหลานเราใช่ไหมผู้รับกรรมของมันใช่แม่มันไม่คุ้มไงเงินมันไม่มีค่าสำหรับแม่ในเงินเลยถูกไหมมันรับยังไงมันพูดหยอกนะใจมันสลายนะเพราะว่าเรารักมากเราเลี้ยงมานะด้านคดีบ้างนะคะพันตำรวจเอกคมกริชคำฝุ่นค่ะผู้กำกับการสอนมีนบุรีนะคะบอกว่าผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเองเนี่ยเป็นคนขับรถชนจนทำให้มีคนเสียชีวิตจริงแต่ด้วยความตกใจก็เลยหลบหนีไปตั้งสติเบื้องต้นตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีในเช้าวันพรุ่งนี้เลยค่ะครับขอต่อยอดจากเรื่องนี้หน่อยจริงๆคุยกันเลยว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุควรจะจอดลงมาดูแล้วก็ให้เรารับผิดชอบให้ความช่วยเหลือแล้วก็รับผิดชอบเท่าที่ความสามารถของตัวเองจะมีคราวนี้ผมจะเทียบกรณีของอดีตให้ฟังว่าอดีตเคยมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเคสนี้เพื่อเป็นทาหอนะให้ผู้ชมนั้นรับทราบว่าขับรถออกไปเกิดอุบัติเหตุแล้วควรจะจอดแล้วลงมาดูติดตามรับกันกับจัดสรรความจริงนะขอ
ศร้าขึ้นคือมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณสมชายคุณสมชายนั้นขับรถเก๋งอยู่แถวๆทวีวัฒนาแล้วไปพุ่งชนรถของนายพันตำรวจโทคนหนึ่งกับภรรยาขับซูซูกิสวิฟต์มาปรากฏว่าคู่สามีภรรยาเขาเสียชีวิตทั้งคู่ผู้ชมครับข่าวนี้ข่าวเศร้านะฮะและนี่คือวินาทีที่คนที่ขับรถคือคุณสมชายไปกราบขอขมาไปตั้งแต่วันแรกหลังจากที่ขับรถชนจนคนเข้าไปแล้วไปก้มกราบแบบนี้เพื่อแสดงใจนะครับว่าตัวเองมันรู้สึกผิดไปแล้วณวินาทีที่เกิดเหตุอยู่ดูตรงจุดเกิดเหตุแล้วผู้ชมครับความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยที่ผมยกมาเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าจะแสดงให้คุณเห็นความแตกต่างในเรื่องของเคสเคสหนึ่งรับผิดชอบอีกเคสเคสหนึ่งไม่รับผิดชอบคุณไปดูนะครับว่าคุณสมชายเนี่ยเขารับผิดชอบอย่างไรบ้างฉับพลันวินาทีหลังจากที่คุณสมชายชนปุ๊บเข้าไปแล้วพันตำรวจโทท่านนั้นกับภรรยาเสียชีวิตทิ้งลูกสาวคนหนึ่งไว้เป็นกำพร้านะแล้วอาการบาดเจ็บสาหัสเพราะได้รับอุบัติเหตุด้วยนะครับคุณผู้ชมดูนะครับเมาแล้วขับชนน้องหนีและภรรยาเสียชีวิตเขาชดใช้ค่าเสียหายให้45 ล้านบาทตรงนี้ผมคิดไว้ก่อนเดี๋ยวใครหลายคนจะบอกว่าเขาก็เขารวยนี่เดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายว่าทำไมเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานศพไปเขาลบศพตายตั้งแต่คืนแรกนี่ตรงนี้คือสิ่งสำคัญไม่หนีฮะบวชหน้าไฟให้ตายในวันเผาเขามีเงินนะมีเงินตรงนี้จ่ายเงินให้สาวตาย40,000 บาทต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา8 ปีจนบรรลุสาวจากบรรลุนิติภาวะนี่คือสิ่งที่คนที่เขารับผิดชอบแล้วหลังจากนั้นคุณดูสิครับในวันที่ศาลพิพากษาลูกสาวที่หายออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเข้าไปกอดเขาอ่ะเหมือนกับว่าเป็นพ่ออีกคนนึงเป็นพ่อคนใหม่นี่คือสิ่งที่คนคนนึงรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วคุณดูนะว่าโทษสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้รับโทษอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าโทษที่ผมบอกไปคือจำคุก10 ปีแล้วปรับเป็นเงิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณไปดูนะครับว่าคุณสมชายสุดท้ายศาลพิพากษาว่าอะไรข้อหาคือขับรถด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนด2คือขับรถเมาสุรานะตอนนั้นที่ชนเนี่ยดื่มเหล้ามาครับแอลกอฮอล์คือ260 มิลลิกรัม/เปอร์เซ็นต์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสทรัพย์สินเสียหายนี่ครับจากจำคุก10 ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือจำคุก6 ปีปรับเต็มจำนวนคือ200,000 บาทแต่แต่หลายความผิดเชิงลงโทษบทหนักที่สุดนะฮะรวมถึงคุณสมชายให้การเป็นประโยชน์คุณสมชายสำนึกผิดคุณสมชายไม่เคยต้องโทษมีประวัติในคดีอาญามาก่อนลดโทษ1 ปีและจำคุก3 ปีปรับ100,000 บาทและสุดท้ายคุณศาลท่านนะโทษจำคุกให้รอลงอาญา3 ปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสมชายไม่ต้องเข้าคุกเพราะเจตจำนงแลกแทนการรับผิดชอบหลังจากสาวท้อง5 เดือนหลังชนหนีไปคุณจะอ้างอะไรก็ไม่รู้หลังจากคุณหนีหลังจากเกิดเหตุไปดื่มเหล้าต่อที่บ้านของตัวเองนะจากนั้นไปฝังตัวที่ไหนไม่ทราบ3 วันและปฏิเสธสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดรับสารภาพนะแต่ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจชนที่ชนเพราะว่ายาแตกเป็นอุบัติเหตุกำลังจะทิ้งท้ายแบบนี้ว่าคุณผู้ชมรอที่ตามไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนายคนนี้จะได้รับโทษอะไรเมื่อเปรียบเทียบจากโทษคือจำคุก10 ปีปรับไม่เกิน200,000ถ้าเจตนาคุณดีสุดท้ายศาลท่านเล็งเห็นเลยนะว่าเจตนาคุณดีจริงๆไม่เกี่ยวกับตัวเงินดูที่เจตนาว่าคุณเจตนารับผิดจริงๆสุดท้ายคุณอาจไม่ติดคุกแต่ถ้าคุณหนีไปแบบนี้สุดท้ายลงมืออย่างไรไม่ต้องให้เดานี่คืออุทาหรณ์สำคัญก่อนจะสตาร์ทรถต้องมีสติและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อที่คุณอยู่หลังพวงอะไรแต่นี่คือจะสรุปความจริงครับใช่ไหม
ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสามถุงทำความสะอาดบ้านคงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อของคุณแม่บ้านใช่ไหมคะวันนี้ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปงานบ้าน
ัดสินมาหรือยังเซ็ตแถมฟรีอีก1เซ็ตและ50